มันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนการเดินทางโดยรองเท้าคีนเว็บท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย.com ชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้ตอนนี้เราอยู่ตรงเมืองเก่าครับเห็นดอนเขียวๆนั่นใช่ไหมครับเราจะเห็นโครงสร้างของตึกหลามบ้านช่องที่เป็นอาคารปูนนะครับก็มีอาการที่เกิดจากตัวน้ำท่วมมาเป็นระยะเวลานานครับก็เหลือแต่ฐานรากกับเสาที่แข็งแรงอยู่นะครับและนี่ก็เป็นทางขึ้นไปยังวัดสมเด็จครับเราเข้าไปดูครับว่าข้างในเนี้ยวัดอยู่ยังไงผมไม่เคยมาลองดูจะเห็นพร้อมกับคุณผู้ชมเลยตามมาดูครับระหว่างทางเดินฮะก็เป็นซุ้มต้นไม้ครับแล้วก็มาเจอบันไดขึ้นสู่โบสถ์อุ้ยสวยจังเลยอ่ะด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเดินทางไปเที่ยวอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเรามักจะเห็นมีการนำไม้มาพิงวางเหมือนหลักการค้ำชูเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับด้วยตามหลักครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าทำแบบนี้ความเป็นเสน่ห์ที่เขามีรากไม้กอดอยู่ติดเนี่ยหายไปเลยมองไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วก็บางประเทศบางสถานที่การนำเอาหินมาก่อตั้งสูงๆเทินกันแบบนี้เขาก็ไม่ทำเพราะว่ามันเกิดการปรุงแต่งอยากจะแนะนำว่าไม่ควรนะครับสำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคุณผู้ชมที่ได้ฟังหรือได้ยินจากสิ่งที่ผมพูดแล้วถ้าไปกระทบกับสิ่งที่หลายๆท่านเชื่อผมก็ต้องขอกราบอภัยแต่ว่าสิ่งหนึ่งผมมองในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับจริงๆองค์โบสถ์หลังนี้ครับสวยมากสวยในธรรมชาติจริงๆครับถึงแล้วฮะนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะมาเที่ยวนี่ก็คือวัดวังวิเวกาลามหลังเก่าครับหลังที่หลวงพ่ออุตมะท่านได้ทำรูปรุงสร้างสรรค์มาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็เมื่อเกิดการทำเขื่อนที่นี่ครับพื้นที่แห่งนี้ก็จะถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคานะครับบางฤดูมาเนี่ยนี่คือหอระฆังครับท่วมจนถึงยอดสีขาวโผล่แค่นั้นเองก็มีฮะลองดูระดับน้ำหายไปเยอะนะครับนี่ถือว่าน้ำแล้งน้ำแห้งอยู่ครับส่วนอาคารหลังนั้นนั่นคือกุฏิของหลวงพ่ออุตมะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับโครงสร้างคุณผู้ชมเห็นแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหเป็นเพราะอย่างนี้ถึงแข็งแรงมากๆเป็นเพราะอะไรจะพาไปดูครับตามมาดูนะครับผมมาอยู่หลายรอบนะยังไม่เคยเจอจุดตรงนี้ไม่เคยเดินขึ้นบันไดตรงนี้เลยครับเพราะว่านี่คือบันไดลงท่าน้ำสมัยก่อนข้างล่างเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมใช่ไหมเป็นแค่แม่น้ำสามสายมาประสบกันเลยเรียกว่าสามประสบนะครับแต่หลังจากที่ทำเขื่อนแล้วน้ำมันท่วมล้นเลยผมไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้เดินขึ้นบันไดอันดั้งเดิมตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะหอระฆังครับเป็นสถานที่ตีสัญญาณบอกเวลานะครับชาวบ้านแถวนี้ก็จะใช้จุดตรงนี้ฮะเป็นจุดศูนย์รวมของการนัดหมายด้วยเช่นกันครับแล้วก็เวลาที่น้ำท่วมอย่างเมื่อกี้ที่บอกครับท่วมถึงยอดสีขาวอ่ะสูงมากน้ำลึกมากครับตรงนี้นะตัวกุฏิหลวงพ่อเองก็มองไม่เห็นไปผมพาไปดูที่กุฏิเป็นยังไง follow มาเลยครับ
นี่กุฏิหลังนี้ฮะก็คือที่ที่หลวงพ่อท่านนอนอยู่อะแหละที่พักผ่อนนะครับโครงสร้างแข็งแรงมากเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูนนะครับแต่โครงแข็งแรงมากเนื่องจากว่าใช้รางรถไฟไปดูกันจริงไหมนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมคานเหล็กนะครับนี่คือคานรถไฟคานนี้ใช้รางรถไฟเลยจริงๆแล้วบริเวณสังขบุรีครับมีทางรถไฟสายมรณะมาถึงนะฮะแล้วปัจจุบันนี้ไม่เหลือละเหลือแต่ไม้หมอนบางส่วนส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยถูกถอดไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับบริเวณวัดครับเวลาที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานๆครับแน่นอนครับพื้นฐานด้านล่างก็จะมีการอ่อนนุ่มทำให้พื้นฐานนั้นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงจะทำให้เกิดการล้มนะครับตามกระแสน้ำหรือทิศทางความสูงต่างๆอย่างที่เห็นในภาพครับก็มีการล้มระเนระนาดเป็นไปตามกาลเวลาด้วยครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของวัดจมน้ำหรือวัดใต้บาดาลที่สังขบุรีครับนี่คือวัดวังวิเวการามหลังเก่าครับเป็นวัดที่มีเสน่ห์มากจริงๆและเป็นอีกหนึ่งจุดสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญหรือชาวไทยพุทธที่อยู่ที่สังขบุรีด้วยเช่นกันครับขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงฮะเราก็มาถึงที่ด่านเจดีย์3องค์ครับตรงนี้ก็เป็นจุดผ่อนผันสามารถข้ามแดนไปเที่ยวประเทศพม่าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีร้านค้ามีของที่ระลึกนะครับขายมากมายแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะมาเดินทางมาถ่ายรูปได้ครับที่นี่ประวัติก็มีมากมายด้วยเช่นกันครับแต่ก็ไม่แน่ฮะเราเดินทางไปเที่ยวฝั่งพม่ากันไหมวันนี้เรารถเช่าเอวิสมาเอ๊จะเอารถข้ามแดนได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปถามพี่เจ้าหน้าที่ที่ตม.ตรงนี้ดูนะครับว่าเราจะไปเที่ยวฝั่งนู้นได้ไหมตามผมมาแล้วกันครับมาแล้วฮะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านเจดีย์3องค์ครับและมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังฝั่งพม่าครับเราอยากไปเที่ยวที่วัดเสาร้อยต้นครับเพราะที่นั่นเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตมะท่านเคยจำวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้ร่วมสร้างวัดโดยใช้ต้นไม้แดงถึงร้อยต้นนะสวยยังไงผมไม่เคยเห็นเลยแต่การเดินทางไปทางฝั่งนู้นนะครับไม่ยากอย่างที่คิดตอนแรกผมก็หวั่นใจจะยังไงไม่เคยเซอร์เวย์พื้นที่ด้วยแล้ววันนี้ก็เอารถเช่าเอวิสมาจากกรุงเทพจะข้ามแดนได้ไหมถามพี่ตม.เขาบอกสบายมากเลยขอให้มีสำเนารถนะครับก็ค่ารถเนี่ยข้ามแดนเพียง50บาทใช่ไหมครับส่วนพวกเราๆนะครับคนละ10บาทครับก็ถ่ายสำเนาแล้วก็เซ็นชื่อง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องกรอกอะไรเลยเพราะว่าข้อมูลอยู่ในบัตรประชาชนแล้วนะฮะพอข้ามฝั่งไปยังฝั่งนู้นทางพม่าเนี่ยเขาจะเก็บค่าเหยียบแดนครับหรือค่าเหยียบแผ่นดินคนละ40บาทเดี๋ยวผมจะเอาเอกสารนี้ไปยื่นกับพี่เจ้าหน้าที่นะครับแล้วเราจะขับรถข้ามฝั่งไปเที่ยวฝั่งพม่ากันนะครับเอกสารสำคัญสำหรับข้ามแดนของทีมงานมาแล้วฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวฝั่งนู้นกันครับช่วงที่เราอยู่ตรง
ด่านข้ามแดนไม่สามารถบันทึกภาพได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามระหว่างการข้ามแดนคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะห้ามยกกล้องมาถ่ายรูปอันนี้ก็ต้องห้ามมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาทางฝั่งพม่าแล้วครับการขับรถที่นี่ฮะการจราจรนะครับเราต้องฟังขวามือนะจ๊ะขวามือครับแล้วก็เราจะมุ่งหน้าไปที่โลเคชั่นหลักครับนั่นคือวัดเสาร้อยต้นก่อนนะครับก็ไม่ไกลมากครับเขาบอกระยะประมาณ5กิโลรวมๆนะครับก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันวัดเสาร้อยต้นอยู่ห่างจากชายแดนไทยพม่าที่ด่านเจดีย์3องค์ประมาณ5กิโลเมตรอยู่ในเมืองพญาตองสู่ประเทศพม่าเป็นวัดเดิมที่หลวงพ่ออุตมะท่านเคยจำพรรษาและสร้างไว้โดยจุดเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่ที่เสาทำจากไม้แดงนับร้อยต้นทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงวัดมีทั้งหมด3ชั้นชั้นบนสุดห้ามผู้หญิงขึ้นนะครับด้านหลังวัดมีพระพุทธรูปประทับอยู่บนดอกบัวพร้อมพระอรหันต์อีก120รูปตั้งเป็นแถวทอดยาวมองดูไกลๆดูสวยงามมากๆครับบรรยากาศยามเย็นที่สังขบุรีแห่งนี้ครับช่างเงียบสงบแล้วก็มีความเป็นอิสระมากๆครับการเดินทางท่องเที่ยวแบบวันธรรมดาเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆครับอยากให้คุณผู้ชมได้สัมผัสเช่นเดียวกับผมแล้วนี่ก็เป็นเสน่ห์ของแดนสวรรค์ตะวันตกสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับหวังว่าเทปนี้จะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิสรองเท้าคีน3ประสบรีสอร์ทบางกอกโฮสต์ .com แล้วก็เว็บท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com ในเทปหน้ารายการโลกใบใหม่จะพาคุณผู้ชมไปบุกตะลุยผจญภัยที่จังหวัดไหนจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนผมเองก็ยังไม่รู้ครับโปรดติดตามชมในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับพบกันใหม่นะครับชมวิวกันมันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยTime